ในบทนี้เราจะมาคุยเรื่องของ Time Frame นะครับเพราะมีหลายท่านในเว็บนะครับถามผมว่าจะใช้สัญญาณอะไรกันแน่รายนาทีหรือรายชั่วโมงหรือรายวันกันแน่ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเพราะบางทีเห็นผมโพสใช้ระยะเดย์ไปโพสบางทีก็60นาทีบางทีก็30นาทีนะครับซึ่งขอเรียนตรงนี้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยเราต้องดูหลายๆช่วงเวลานะครับนี่ผมยกตัวอย่างดัชนีนะครับในสัญญาณระยะเดย์เนี่ยยังดีอยู่นะครับคือเส้นค่าเฉลี่ย5วันยังไม่ตัด10วันลงมานะครับการขึ้นการต่อตัวขึ้นของดัชนีนะครับยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับจนกว่าที่เส้นค่าเฉลี่ย5วันจะตัด10วันว่านะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อเส้นละนะครับแล้วพอมามองที่60นาทีนะครับการเรียงตัวขึ้นมาของสัญญาณ5ชั่วโมงกับ10ชั่วโมงเนี่ยเรียงขึ้นมาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงบริเวณที่ผมบอกให้ขายนะครับ766จุดแล้วหลังจากนั้นสัญญาณก็ตัดออกมาเลยนะครับทีนี้ถึงแม้มันขยับตัดขึ้นตัดลงแบบนี้นะครับก็เนื่องจากการพักตัวนะครับการอ่อนแรงลงมาของดัชนีนะครับในสัญญาณรายชั่วโมงแต่ยังไม่ถึงกับเลวร้ายเพราะว่าระยะเดย์ยังดีอยู่นะครับถ้ามองมาที่30นาทีก็จะเห็นรายละเอียดนะครับบางทีก็จะเห็นลอกขึ้นซึ่งสามารถท่านที่มีความรู้เรื่องอิเลียดเวฟนะครับก็อาจจะจำเป็นต้องใช้สัญญาณพวกนี้นะครับในการนับในการดูนะครับทีนี้พอมามองดูที่ระยะเดย์นะครับการที่ดัชนีลงมาถึง735จุดเนี่ยในบริเวณนี้นะครับ735ครับ735จุด RSI มีค่าเท่ากับ56นะครับแต่เกิดการกลับตัวของสัญญาณนะครับของดัชนีดิดกลับขึ้นไปนะครับทำไมถึงดีดกลับไปจาก51นะครับเราลองมาดูที่60นาทีนะครับถ้ามามองที่60นาทีจะเห็นว่าณดัชนี735จุดเนี่ย RSI เท่ากับ31นะครับถ้ามามองที่30นาทีนะครับบริเวณดัชนี735จุด RSI เท่ากับ29นะครับถ้ามองผ่านย่อยลงมาอีกนะครับ RSI มีค่าเท่ากับ23นะครับในสัญญาณ15นาทีดังนั้นการกลับตัวมันจึงเริ่มต้นจากสัญญาณรายนาทีไปนะครับจาก15นาทีไป30นาทีส่งไปที่60แล้วก็ไปถึงระยะเดย์นะครับจึงมีการกลับตัวของสัญญาณเพราะว่าแนวโน้มมันยังดีอยู่นะครับการปรับตัวลงชั่วคราวแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือประโยชน์ของการใช้ตัวอย่างของโคเบกนะครับมีคนได้โพสต์ถามผมในเว็บไซต์นะครับว่าโคเบกราคาได้หลุดกรอบบอลลิงเกอร์แบนมาแล้วนะครับและ RSI ก็ต่ำกว่า30น่าเข้าซื้อหรือยังนะครับถ้าการเราพิจารณาจากวอลุ่มด้วยนะครับว่าถ้าหุ้นลงแล้วพร้อมด้วยวอลุ่มเนี่ยเราจึงควรที่จะหยุดรอดูก่อนนะครับถ้าเกิดหุ้นลงพร้อมปริมาณการซื้อขายที่มากๆเนี่ยก็แนวโน้มจะลงใหญ่ๆยังลงต่อนะครับงั้นเราต้องหยุดรอดูสักหน่อยนะครับแล้วก็จริงดังคาดนะครับอีกวันต่อมาหุ้นก็ลงอย่างรุนแรงนะครับจนกระทั่งวันต่อมาถึงจะมีการกลับตัวนะครับแต่ว่าในการกลับตัวของระยะเดย์เนี่ยเราไม่สามารถเห็นอะไรเลยนะครับเราไม่เห็นอะไรนอกจากRSIที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าจุดกลับตัวที่เราจะสังเกตได้เนี่ยมันไม่เห็นนะครับมันไม่มีนะครับแต่ว่าเรามาดูไทม์เฟรมในระยะ60นาทีนะครับเมื่อมาดู60นาทีเนี่ยก็เห็นว่าราคาวิ่งเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วมาดูMACD นะครับก็จะเห็นการตัดขึ้นนะครับของสัญญาณ MACD ตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปนะครับแบบนี้จะเห็นใน60นาทีนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ MACD ตัดขึ้นนะครับถ้าเราเปิด15นาทีดูนะครับ15นาทีก็จะมาเห็นนะจุดบริเวณที่ราคาต่ำสุดนะครับประมาณ 2.92 นี่นะครับMACD ได้ตัดขึ้นไปแล้วนะครับในสัญญาณระดับ15นาทีนะครับถ้าเราไปเปิดดูที่5นาทีนะครับเราก็จะเห็นสัญญาณเนี่ยนะครับลองถอยกราฟไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในสัญญาณ5นาทีนะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างจาก15นาทีแล้วก็60นาทีหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเมื่อถอยไปดูที่ระยะสัญญาณ5นาทีนะก็จะเกิดสัญญาณ positive divergence นะครับว่า MACD ได้ตัดขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าราคากำลังตัดลงมานะครับตรงนี้เราจะเห็นสัญญาณ divergence นะครับถ้าคุณนับขึ้นเป็นนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดที่น่าเข้าซื้อนะครับก็เนื่องจากสัญญาณ5นาทีเนี่ยมันเป็นลักษณะ positive divergence นะครับแล้วก็พอเปิดกราฟ5นาทีดูจะเห็นว่าเส้น5วันนะครับยังไม่ตัด10วันขึ้นไปจนกระทั่งบริเวณนี้นะครับจนกระทั่งจะละเอียดนิดนึงนะครับขยายภาพให้ดูนะครับว่าจะเห็นสัญญาณ5นาทีได้ตัดขึ้นนะครับและตรงนี้เป็นสัญญาณ positive divergence ตอนเราเห็นสัญญาณ positive divergence แบบนี้เนี่ยนะครับเราก็รู้แล้วว่าแนวโน้มของราคาจะต้องกลับตัวในเวลาช้านะครับแล้วเมื่อมันกลับตัวนะครับเส้นสัญญาณ5นาทีตัดขึ้นแบบนี้เราก็ซื้อตามเข้าไปได้นะครับอย่างน้อยเราก็สามารถทำกำไรช่วงสั้นได้นะครับถ้าเราไม่ได้เปิด time frame ต่างๆนะครับดูแต่ระยะใดอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างการใช้ time frame นะครับที่เราต้องทำไมเราจึงต้องดูในหลายๆช่วงเวลานะครับเราก็เอามาประกอบกันนะครับว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากช่วงเวลาต่างๆได้บ้างนะครับเราไปฝึกฝนกันดูนะครับเปิดดูหลายๆช่วงเวลานะครับแล้วก็ดูว่าเราได้เห็นอะไรบ้างจากช่วงเวลาต่างๆนะครับหวังว่าคงจะได้ใช้ประโยชน์กันบ้างนะครับ